ยังคงอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะคะที่จังหวัดภูเก็ตนานกว่า3ชั่วโมงแต่ว่าก็ส่งผลทำให้หลายพื้นที่เนี่ยระบายน้ำออกไม่ทันน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางทำให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็ต้องเร่งบูรณาการการทำงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกันทั้งคืนจนก็มีสถานการณ์ที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนี่ก็คือบรรยากาศภาพของถนนในจังหวัดภูเก็ตมีสภาพไม่ต่างจากคลองเลยนะคะเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ค่ะที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ตามถนนสายต่างๆเช่นถนนราษฎรอุทิศ200ปีนะคะถนนนาในซอย8รวมถึงถนนสายน้ำเย็นบางจุดเขาบอกว่าน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ขณะที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตามหน้าร้านค้าหรือว่าที่พักต่างๆเป็นจำนวนมากก็ถูกน้ำท่วมเกือบมิดไปทั้งคันค่ะส่งผลให้การจราจรกลายเป็นอัมพาตเลยนะคะในขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตเทศบาลเมืองป่าตองหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ต้องนำเรือท้องแบนออกมาลำเรียงประชาชนตามถนนสายต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยพร้อมกับแจ้งเตือนจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงค่ำๆเวลาประมาณ2ทุ่มนิดๆเนี่ยนะคะก็ได้เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับถนนสายป่าตองกะรนบริเวณทางโค้งหน้าโรงแรมเซ็นทรากะรนค่ะโดยมีเสาไฟล้มลงมาจำนวน6ต้นด้วยกันก็ไปกีดขวางการจราจรนะคะทำให้มีรถตู้โดยสารได้รับความเสียหายเล็กน้อยด้วยจำนวน1คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็ทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะและทำให้รถบัสที่รับส่งนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านไปได้ด้วยประมาณ3คันนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งจากกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำรวจสภ.ป่าตองแล้วก็สภ.กะรนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้ระดมกำลังกันเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อจะเร่งเปิดการจราจรนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าป่าตองได้ไปตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็นำรถเครนนี่ค่ะเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อเร่งเปิดการจราจรให้รถสามารถสัญจรไปมาได้นะคะค่ะซึ่งภายหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วสถานการณ์ก็ได้คลี่คลายลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองป่าตองก็ออกมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนนะคะมาฉีดล้างคราบโคลนลอกท่อระบายน้ำแล้วก็ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทางด้านของเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลภูเก็ตค่ะก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงจุดระบายน้ำบางจุดเขาบอกว่าพบว่าฝาท่อระบายน้ำเนี่ยบางจุดเขาถูกลาดยางทับเอาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับพื้นถนนบริเวณนั้นทันทีและจะตรวจสอบแก้ไขจุดต่างๆให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ